มันแบบยังไงมันมีหลายๆเหตุการณ์มากแล้วเราทุกแต้มเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆมันกดดันกันทุกแต้มก็ทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีมากก็ใครจะมองว่ากินชุด A B C D แล้วก็แต่ยังไงก็แชมป์ก็คือแชมป์ค่ะสำหรับโมเมวันนี้เราได้ลูกเสิร์ฟสวยๆไปหลายลูกมากเลยค่ะก็ช่วงเซตที่3อ่ะค่ะเราต้องลงได้รับโอกาสลงไปก็เลยอยากสร้างโมเมนตัมให้ทีมก็เลยแบบว่าอยากเป็นแบบปลุกกำลังใจให้ทีมก็เลยรู้สึกว่าลงไปก็ใส่เต็มที่ทำอะไรก็ทำเต็มที่ทุกสำหรับบุ๋มบิ๋มเนี่ยเคยอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ครั้งที่แล้วด้วยวันนี้เราคว้าแชมป์ด้วยมือของเราเองก็อย่างครั้งที่แล้วอ่ะหนูอาจจะไม่ได้มาคว้าแชมป์กับพี่เขาแต่ว่าพอครั้งเนี้ยเรามาทำด้วยเจนของเราเองมันคือมันรู้สึกว่าคือทีมเราอ่ะมันขาดกันเกินมาทั้งปีแล้วเราก็เตรียมเราก็พูดเสมอว่าเราเตรียมทีมไปโอลิมปิกชาติโอลิมปิกแล้วทีเนี้ยคือมันผ่านหลายๆเหตุการณ์มามากทั้งดราม่าทั้งอะไรต่างๆแล้วแต่วันเนี้ยทุกคนกลับมาเป็นทีมทุกคนกลับมาช่วยกันได้อย่างดีมากจนสามารถทำให้ชนะได้ในวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานสตาร์โค้ชทุกคนมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะให้ช่วยฝากแฟนๆเนี่ยติดตามเราในรายการต่อไปกับคัดโอลิมปิกหน่อยค่ะค่ะแล้วก็มีแข่งต่อนะคะมีคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์ค่ะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็จะทำให้เต็มที่ในทุกๆแบบเหมือนเดิมค่ะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ